สำหรับสาวก Mac นะครับถ้าใครอยากได้สกรีนเซฟเวอร์สวยๆแบบนี้ตามมาดูกันครับว่าจะมีวิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานอย่างไรบ้างไปชมกันครับขั้นตอนการติดตั้งสกรีนเซเวอร์ของ Brooklyn อย่างที่ได้เห็นในจอ iMac ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าเราจะทำยังไงกันบ้างนะครับเข้าไปในลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คลิปนี้เราจะเห็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับให้ดูในส่วนของ installation นะครับจริงๆการติดตั้งมันจะมี2วิธีวิธีที่1ก็คือแบบแมนนวลแบบที่2นั้นจะทำผ่าน Homebrew ถ้าใครใช้ Homebrew อยู่แล้วสามารถใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะติดตั้งง่ายมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้จะสอนวิธีการตั้งค่าแบบแมนนวลแทนข้อ1คลิก Here to Download นะฮะเราจะได้ไฟล์ brooklyn.saver ขึ้นมานะครับขนาดไฟล์จะอยู่ที่226 MB จากนั้นดับเบิลคลิกไฟล์ครับแล้วก็เลือกไปที่ Install for all user of this computer นะครับเลือกเมนูที่2กด Install แล้วก็ใส่รหัสผ่านของตัวเครื่องนะครับจากนั้นครับเราจะได้ Screen Saver ที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครเข้ามาไม่ทันให้เข้าไปที่ System Preference นะฮะที่เป็นรูปไอคอน Apple อยู่บนมุมซ้ายเลือก System Preference แล้วก็มาที่เมนูที่2ครับ Desktop and Screen Saver เราจะเห็น Screen Saver ของ Brooklyn ที่อยู่ด้านล่างสุดแล้วก็จะมีรูปแบบการแสดงผลในลักษณะนี้เราสามารถกด Preview ดูได้เลยนะครับนะครับก็จะเป็นในรูปแบบหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไปทั้งนี้ครับเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ด้วยนะครับว่าจะให้ Screen Saver ตรงนี้ฮะแสดงแบบไหนบ้างเลือกไปที่ Screen Saver Option นะฮะค่าปกติจะถูกตั้งค่าไว้ที่ Apple Original Version ซึ่งจะแสดง Screen Saver ทั้งหมดที่มีอยู่ในเซตนี้แต่ถ้าใครอยากได้เฉพาะเจาะจงลงไปแล้วก็เลือกเป็นแบบแต่ละรูปแบบได้จะเลือก1 2 3อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับเราสามารถตั้งค่า Repeat Animation ด้วยว่าเราจะตั้งค่าแบบไหนอันนี้ผมจะไม่ตั้งค่าอะไรนะครับก็คือจะปล่อยไว้ปกติเลยต่อไปครับสำหรับการเรียกใช้ Screen Saver นะครับเมนูตรงนี้ครับที่มุมล่างซ้ายจะเขียนว่า Start After หมายความว่าจะเริ่ม Screen Saver นั้นตอนไหนค่าปกติจะถูกตั้งไว้ที่20นาทีนะครับเราสามารถปรับได้ว่าจะให้เป็น1นาที2นาที5นาที10นาทีหรือ20 30 1ชั่วโมงก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะได้เร็วก็เลือก2ถ้าใครอยากจะได้นะก็เลือก5นาทีแล้วแต่นะฮะต่อมาครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงนาฬิกาด้วยหรือเปล่านะครับเราสามารถติ๊กที่ Show with Clock ได้เราอยากจะให้ Random Screen Server ตัวอื่นๆมาด้วยไหมถ้าอยากจะให้ก็เลือกได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากให้ Random ก็ไม่ต้องเลือกนะฮะมาดูส่วนของ Hot Corner ตรงนี้บ้างนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด4มุมนะครับมุมบนซ้ายล่างซ้ายบนขวาล่างขวาปกติผมจะชอบตั้งมุมล่างขวานะครับให้เป็น Screen Saver นะฮะ Start Screen Saver ผมเลือกตรงนี้มุมล่างขวาใช่ปะแล้วก็เลือกโอเคจากนั้นครับถ้าผมจะให้เครื่องเข้าสู่โหมด Screen Saver หรือว่าให้เรียกหน้าต่างของ Screen Saver Brooklyn ขึ้นมาผมก็ลากเมาส์มาที่มุมล่างขวาของจอเท่านี้ครับจากนั้นScreen Saver ของ Brooklyn ก็จะแสดงขึ้นมาเห็นไหมครับว่าจะมีนาฬิกาขึ้นมาด้วยนะครับตอนที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับแล้วก็จะเป็นรูปแบบของ Screen Saver ที่เราได้ติดตั้งลงไปเมื่อกี้นี้นะครับสำหรับวิธีการลบ Screen Saver นะครับให้มาที่หน้า Desktop แล้วก็ Screen Saver เหมือนเดิมแล้วก็คลิกขวาเลือกไปที่ Show in Folder จากนั้นครับให้คลิกขวาที่ไฟล์นี้ครับไฟล์ Brooklyn แล้วก็เลือก MoveTo Trash นะครับก็จะเป็นการลบตัวนี้ออกจากเครื่องของเราและนี่นะครับก็คือวิธีการง่ายๆที่เราจะติดตั้ง Screen Server ของ Brooklyn เข้าไปในที่เครื่อง Mac นะครับไม่ว่าจะเป็น MacBook Pro MacBook Air iMac Mac Pro อะไรทุกอย่างครับในตระกูล Mac สามารถทำได้ทั้งหมดเลยนะครับลองเอาไปติดตั้งและใช้งานกันดูนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวก Mac รับรองว่าจะชอบ Screen Server นี้อย่างแน่นอนถ้าชอบครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวจะมีทิปเทคนิคต่างๆอื่นๆมาแนะนำให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องวันนี้สวัสดีครับ Let's go.